เป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมป้าปิ๊บเรียบร้อยค่ะป้าออกไปก่อนป้าไปสิจ้ากุมารคะเราจำเป็นต้องทำแบบนี้คุณดูด้วยเหรอคะทำไงได้ล่ะป้าปิ๊บป้าปิ๊บก็เห็นอยู่นี่ว่าคุณวิทย์เธอยังไม่หายดีอะคุยดีๆจะไปรู้เรื่องต้องทำแบบนี้แหละครับท่านเป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโรงเรียนอีนเลยครับเรียบร้อยก็พากลับมาสิครับท่านแก้วเมื่อคืนพี่ฝันร้ายจังเลยพี่ฝันว่าเขาเอาแก้วไปที่โรงพยาบาลบ้าพี่ดีใจนะว่ามันเป็นแค่ความฝันฉันก็ดีใจจ้าโถคงขวัญเสียแย่เลยมาเดี๋ยวจะรับขวัญให้นะนี่มันทำอะไรอยู่บนเตียงผมเนี่ยก็จะมานอนเป็นเพื่อนไงล่ะเห็นวันชัยบ่นว่าเหงาแล้วก็เศร้าที่เมียไม่อยู่ด้วยไงจ๊ะเฮ้ยพี่แล้วนี่เราหรือยังเนี่ยก็ยังสิแหมเห็นพี่เป็นคนยังไงล่ะแต่ก็เกือบแล้วเหมือนกันนะแหมดีอะเนี่ยที่พี่เป็นคนไม่ฉวยโอกาสไม่ยิงนั้นแหละก็โอ๊ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะจ๊ะคงขวัญเสียแย่เลยพี่จะรับขวัญให้โอ้ยไม่ครับพี่ทำไมล่ะปล่อยผมเถอะครับพี่ปล่อยผมนะครับปล่อยผมนะครับปล่อยผมเลยครับคนชายโอ้ยพี่ครับปล่อยผมนะครับถ้าผมขอร้องแล้วพี่ไม่จ้าโอ้ยพี่ไม่เอาไม่ดีกว่าพี่ผมขอร้องพี่ปล่อยพี่ครับปล่อยผมนะครับพี่ปล่อยเฮ้ยนี่ไอ้ชายตาตีทำอะไรกันทำไมแต่ช้าวะผมก็มองผมแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วว่าแต่คุณเนอะว่าทำอะไรฉันก็กลัวว่าวันชัยก็จะเสียใจจนทำอะไรผิดๆคิดสั้นเสร็จก็มีเป็นเพื่อนเขามีอะไรป่ะตกลงเมื่อคืนแกทำอะไรผิดๆคิดสั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยพี่จะบ้าหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละเฮ้ยนี่อย่ามามองผมงั้นนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆโอ้กระชอกหมดแล้วไอ้ชายเอ้ยผมต้องเอาแก้วตาออกจากโรงพยาบาลบ้าให้ได้นี่แล้วทำไมเธอไม่ปล่อยให้หมอเขาดูแลรักษาเมียเธอให้หายก่อนล่ะจะรักษาอะไรเหรอพี่ก็แก้วตาเขาไม่ได้เป็นบ้าซะหน่อยแล้วที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่แก้วตาเนี่ยยังมีบ้าอีกเหรอมันก็แค่งงๆหลงๆลืมๆก็เท่านั้นเองอ่ะไม่ได้บ้านี่ไอ้ชายฉันไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยนะเว้ยตอนนี้แกกำลังโกหกตัวเองอยู่หรือเปล่าฮะนี่พี่
ถ้าพี่จะพูดอย่างนี้เนี่ยนะพี่ออกจากบ้านผมไปเลยดีกว่าถ้าไม่มีใครคิดจะช่วยผมนะก็ไม่ต้องช่วยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้นี่ใจเย็นสิวะไอ้เรื่องจะช่วยเนี่ยมันพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วนี่แต่ถ้าเกิดแกคิดว่าแกจะเอาแก้วตามรักษาที่บ้านเนี่ยนะพวกเราเนี่ยนะพร้อมที่จะช่วยแต่มันจะทำยังไงวะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยถึงมันจะยากแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของเรานะพี่คนใช่ไหมค่ะงั้นเธอก็ช่วยแก้มาให้ฉันหน่อยสิไม่ได้นะคะแก้ไม่ได้เดี๋ยวโดนช็อตโธ่เธอไม่เข้าใจคือว่าฉันน่ะไม่ได้บ้าหมอนะเข้าใจผิดแก้มาให้ฉันหน่อยสิค่ะเธออ่ะไม่ได้บ้าฉันก็ไม่ได้บ้าหมออ่ะบ้าเออนั่นแหละหมออ่ะบ้าช่วยแก้มาให้ฉันหน่อยสินะนะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโดนช็อตนี่เธอเธออยากประกวดนางงามไหมเดี๋ยวฉันพาเธอไปประกวดนางงามเอาไหมถ้าเธอแก้มาให้ฉันอะประกวดนางงามเปียวใส่สะพายเปียวมงกุฎใช่ไปถ้างั้นเธอแก้มาให้ฉันหน่อยสิแล้วแก้นี่ปวดนางงามนี่ที่ถอดออกไปด้วยเดี๋ยวอะไรไปแบบนี้ไม่ได้จะหมอจับได้แล้วไปยังไงหนึ่งนะนั่งเลยแก้มาที่ฉันด้วยเลยทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ฉันบอกให้แก้มัดฉันไม่ได้บอกให้ทำมัดแก้มัดสิแก้มัดไม่ใช่มัดเดี๋ยวหมอจับได้โอ๊ยนี่ปล่อยสิมัดมันจะไปไหนกันสวัสดีค่ะ